ปลายจมูกของเราลมหายใจเข้าลมหายใจออก ทำใจสบายสบายทำใจว่างๆทำใจเฉยๆตัดใจจากความกังวลห่วงใยทั้งหลายไม่เก็บเอาอะไรมาคิดไม่เอาอะไรมากังวลจะทำใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลให้เป็นสมาธิสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าทำใจสบายๆกำหนดทำความรู้ที่ลมหายใจลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัดลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกยาวรู้ลมตามความเป็นจริงหายใจสบายสบายตัดความกังวลห่วงใยให้จิตอยู่แต่ในกายอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่กายของเรานี้มีสติรู้ดูกายนั่งก็ได้ดูลมหายใจก็ได้ภาวนาอะไรก็ให้อยู่กับการภาวนาอันนั้นแต่จะภาวนาพุทโธก็ภาวนาพุทโธไปจะภาวนาสัมมาอรหังก็สัมมาอรหังไปจะยุบหนอพองหนอก็อยู่ที่ยุบหนอพองหนอ ทำใจสบายสบาย ตั้งสติปานกลางปล่อยวางอดีตไม่คิดถึงอนาคตปล่อยวางทั้งหมดไม่เอาอะไรมาอยู่ในใจเราเพียงแต่ทำใจสบายสบายกำหนดลมหายใจทำใจสบายสบายไม่ต้องบังคับจิตไม่ต้องเกรงทำใจว่างลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัดลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพุทก็ได้ลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโท ลมหายใจนึกอยู่ในใจว่าพุทลมหายใจออกนึกว่าโทพุทโธพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกมีสติรู้อยู่ตลอดเวลามีสติรู้อยู่เฉพาะหน้าเห็นกายที่นั่งอยู่ใจไปคิดอะไรก็รู้รู้แล้วก็เฉยมาดูกายจะไม่ลืมกายจิตคิดออกไปก็รู้รู้แล้วก็เฉยมาอยู่ที่กายคิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้จิตไม่คิดก็รู้ลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัดลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกยาวหรือลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็รู้ชัดตามความเป็นจริงของลมลมหายใจร้อนลมหายใจเย็นลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดก็รู้ชัดตามความเป็นจริงอันนั้นทำใจสบายๆไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงอดีตไม่คิดถึงอนาคตก็ไม่เอามาคำนึงทำจิตให้เป็นหนึ่งอยู่กับปัจจุบันเห็นลมหายใจเห็นกายที่นั่งอยู่รู้อยู่กับปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันอยู่ที่กายนี้อยู่ที่ลมหายใจนี้
เห็นกายก็เป็นปัจจุบันเห็นลมหายใจก็เป็นปัจจุบันหายใจเข้าก็ปัจจุบันหายใจออกก็ปัจจุบันรู้ทันลมหายใจจิตรู้อยู่ในกายก็เป็นจิตว่างจิตสว่างจิตสงบทำใจสบายสบายตัดใจไม่คิดถึงใครไม่คิดถึงอะไรอดีตที่แล้วมาก็ไม่เก็บเอามาคิดอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็ไม่คำนึงถึงคิดไปก็ไม่ได้อะไรมันก็คิดไปอย่างนั้นแหละอย่าไปเชื่อใจมันอย่าไปตามใจมันจิตคิดปรุงแต่งตัดเลยติดคิดไปไหนก็ตัดคิดไปไหนก็วางทำจิตให้ว่านี่แหละจิตเป็นบุญมีสติรู้อยู่ตลอดเวลามีสติรู้อยู่เฉพาะหน้ากายนั่งอยู่ก็รู้ชัดลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้กายนั่งอยู่ก็รู้กายนั่งอยู่ลมหายใจเข้าก็รู้กายนั่งอยู่ก็รู้รู้อยู่ภายในใจออกไปข้างนอกก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้รู้แล้วก็มาอยู่ที่กายรู้แล้วก็มาอยู่ที่กายมาอยู่ที่ลมหายใจมาอยู่ที่กายของเรานี่กายตรงไหนก็ได้วางไว้ที่ตรงไหนมันก็สงบอยู่ตรงนั้นมันก็สบายตรงนั้นมันก็ว่างตรงนั้นแหละกายเป็นฐานที่ตั้งของจิตว่างกายเป็นฐานที่ตั้งของความสงบเราจึงต้องเอาจิตไว้ในกายพยายามระลึกรู้อยู่ในกายของเรารู้ลมหายใจก็รู้ลมไปภาวนาอะไรก็อยู่กับภาวนาอันนั้นอยู่ในกายของเรานี่แหละกายาวานาคือขวางศอกลึกกำมามีสัญญาใจคลองดูมันดูทั้งกายดูทั้งจิตรู้ทันความคิดคิดอะไรก็รู้รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ตัดติดว่าไม่คิดอดีตก็ไม่คิดอนาคตก็ไม่คำนึงทำจิตในเป็นหนึ่งอยู่ในกายของเราทำใจสบายสบายไม่ห่วงใยอะไรทั้งนั้นการงานบ้านเรือนลูกหลานตัดใจให้หมดอย่าไปกังวลอย่าไปคิดถึงนั่นแหละห่วงสามห่วงเนี่ยเราต้องทิ้งเราต้องละให้ได้ต้องตัดให้ได้มันติดอยู่ที่สามห่วงนี่แหละห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรื่องห่วงการห่วงงานห่วงคนที่รักสามีห่วงภรรยาภรรยาห่วงสามีเรารักคนไหนก็ห่วงคนนั้นคิดถึงคนนั้นนั่นแหละเรามันติดห่วงห่วงการงานก็เอาไว้คิดตอนนี้ก็ทำไม่ได้พอมันตัดมันคิดออกไปก็ตัดซะเอาจิตไปอยู่ในกายคิดทำไมคิดแล้วมันได้อะไรมันก็ได้ความปุ่งซ่านไม่เบิกบานไม่สบายไม่เบาไม่สบายตามใจสบายสบายตัดความห่วงใยทั้งหลายออกไปเราจะไม่ห่วงอะไรตามใจสบายสบายตามใจให้เป็นหนึ่งกายเป็นหนึ่งใจเป็นหนึ่งเอาจิตมาไว้ในกายก็เป็นหนึ่งทั้งใจทั้งกายไม่ไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้กายก็อยู่ตรงนี้จิตก็อยู่ตรงนี้กายก็สงบใจก็สงบบุญกุศลก็เกิดขึ้นในใจเรานี่แหละสมาธินี่เป็นยอดบุญบุญอะไรก็ไม่เกินสมาธิหรอกให้เรามีสติไว้สตินี่แหละทำให้มีสมาธิ
มาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยสติต่อเนื่องกันไปอย่าเผลอเผลอแล้วจิตมันออกไปคิดโน่นคิดนี่เอาเรื่องนั้นมาคิดเอาเรื่องนี้มาคิดเอาเรื่องนั้นมาห่วงเอาเรื่องนี้มากังวลจิตมันก็สับสนคิดโน่นคิดนี่เราก็รู้จิตคิดออกไปเราก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดเรื่องอะไรก็รู้เอามาอยู่ที่กายมาอยู่ที่ลมหายใจไม่คิดออกไปแล้วคิดไปก็วุ่นวายไม่สงบเอาจิตมาอยู่ในกายอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัดตั้งสติไว้สติมะโตสัทธาทัตทางบูมีสติย่อมเจริญทุกเมื่อเราอยากจะเจริญก็ต้องมีสติเจริญสติไว้พยายามมีสติรู้อยู่ที่กายอยู่ที่ลมหายใจจะพิจารณากายก็ได้บางคนก็ถนัดในการพิจารณากายพิจารณากายภายนอกแล้วก็มาพิจารณากายภายในพิจารณาไปพิจารณาไปมันก็ไม่อยากพิจารณาแล้วอยากจะหยุดอยากจะเฉยก็ปล่อยให้มันหยุดไปให้มันเฉยไปอยากจะหยุดตรงไหนจะเฉยตรงไหนก็เฉยอยู่ตรงนั้นแหละนั่นแหละจิตมันสงบได้อยู่ในกายนี่แหละกายภายนอกกายภายในได้ทั้งนั้นสงบทั้งข้างนอกสงบทั้งข้างในจะรู้ว่าสงบยังไงมันเบามันสบายมันไม่คิดอะไรคิดไปก็เห็นเห็นแล้วก็รู้รู้แล้วก็เฉยนะพยายามกำหนดรู้ดูกายดูกายแล้วก็เห็นจิตเห็นความคิดแล้วก็เอามาอยู่ที่กายมาอยู่ที่ลมหายใจมันจะคิดอะไรก็รู้มันจะคิดอะไรก็รู้มันทำอย่างนี้แหละไม่ผิดเอาจิตเอาไว้ในกายนี่ไม่ผิดต่อไปเราจะไม่มีความผิดเพราะจิตอยู่ในกายพระอรหันต์ท่านจิตไม่ออกนอกกายกิเลสก็เกิดไม่ได้เราก็ต้องทำอย่างนั้นทำอย่างพระอริยะพระอริยะท่านทำอย่างนี้แหละพระอริยเจ้าพระโสดาสกทาคาอนาคาพระอรหันต์ท่านก็เอาจิตไว้ในกายทุกอริยะพระอริยะเอาจิตไว้ในกายพระอรหันต์จิตไม่ออกนอกกายเลยอนาคามีก็น้อยได้ออกได้น้อยปัสสกทาคาก็มากขึ้นหน่อยนึงโสดาก็มากกว่าแต่ก็เห็นจิตรู้จิตเห็นกายเห็นจิตเห็นกายเห็นลมหายใจเห็นจิตคิดเห็นจิตเฉยเห็นชอบเห็นชังเห็นเฉยมาตั้งอยู่ที่เฉยรู้เฉยรู้เฉยอยู่อย่างนี้เราก็ทำอย่างอริยะจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ทำอย่างอริยะก็ต้องเป็นอริยะทำอย่างพระก็ต้องเป็นอย่างพระพระมาอยู่ที่กายพระอยู่ที่ใจของเรานี่พระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจของเราพระธรรมอยู่ที่ใจของเราพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจของเราทำใจให้เป็นพระละโลภโกรธหลงคิดอะไรก็ปลงอย่าไปปลงปลงไหมมันคิดอะไรไปกับปลงปลงซะอย่าไปปลงปลงแล้วมันเกิดกิเลสปลงแล้วมันตัดกิเลสทำให้รู้ปลงมันทำให้หลงเพราะฉะนั้นถ้าจิตมันคิดก็เอามาอยู่ที่กายมาอยู่ที่ลมหายใจ
มีสติรู้ไว้คิดอะไรก็รู้เอามาอยู่ที่กายอยู่ที่ลมหายใจทำใจสบายสบายทำใจว่างว่างทำใจเฉยเฉยทำใจเบาเบาสบายสบายแต่รู้เบาเบาอย่าไปเกรงเกินไปสติอ่อนเกินไปเดี๋ยวก็หลับอ่อนเกินไปก็ไม่ได้ตึงเกินไปก็ขาดอ่อนเกินไปก็หย่อนต้องปานกลางสติปานกลางจิตจะว่างจิตจะเย็นจิตจะเบาจิตจะสบายพยายามมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาคิดอะไรก็เอามาอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่กายของเรานี้คิดออกไปไม่เป็นไรรู้มาอะไรก็เอามาอยู่ที่ลมหายใจมาอยู่ที่กายของเราอิทธิคิดออกไปนะเป็นกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์เอามาอยู่ที่กายนี่มาอยู่ที่ลมหายใจนี่นี่แหละเป็นเหตุแห่งสุขเหตุแห่งความสงบเหตุแห่งสมาธิสติปัญญาจะเกิดขึ้นมาก็จิตอยู่ที่กายอยู่ที่ลมหายใจนี่แหละเป็นสมาธิเป็นปัญญาได้เห็นกายเห็นลมหายใจดูกายดูลมหายใจกำหนดรู้ดูกายกำหนดรู้ดูลมหายใจอยู่ที่กายนี้อยู่ภายในกายนี้ตั้งแต่ปลายผมจนถึงปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงปลายผมอนุโลมย้อนไปกลับมาพิจารณาดูกายลมหายใจก็รู้กายก็รู้อยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่กายเนี่ยไม่ไปไหนให้มาอยู่ที่ลมหายใจก็สงบอยู่ที่กายก็สงบเรียกว่าจิตอยู่ภายในจิตไม่ส่งออกจะปล่อยจิตส่งออกเป็นสมุทัยเป็นตัณหาปายทุกเกิดขึ้นทำจิตให้รู้ตื่นเบิกบานสว่างสวยใจเบาใจสบายใจอิ่มนะทำใจสบายสบายไม่กังวลไม่ห่วงใยอะไรทั้งนั้นทำใจสบายสบายนึกถึงพระในใจนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจเรานึกถึงพระธรรมไว้ที่ใจเรานึกถึงพระสงฆ์ไว้ที่ใจเราใจเป็นพระพระอยู่ที่ใจนี่ไม่อยู่ที่ไหนเลยพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจทำให้ถึงพระให้ได้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตอยากเห็นพระพุทธเจ้าก็ดูอยู่ที่ใจนี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยพระพุทธเจ้าอยู่ที่กายอยู่ที่ใจของเรานี่แหละเอาจิตมาอยู่ที่กายอยู่ที่ลมหายใจรักษาจิตของเราไว้อยู่ในกายนี้อย่าให้ออกไปไหนออกไปก็เอากลับเข้ามามันออกไปก็ไม่เป็นไรออกก็ออกไปคิดถึงอะไรก็รู้อันนั้นนี่แหละมาศึกษาธรรมะมาเรียนธรรมะมาดูธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาติของกายธรรมชาติของจิตธรรมชาติของความคิดธรรมชาติของความชอบความชังธรรมชาติว่างที่เราจะต้องทำมันชังก็ปล่อยวางทำให้ว่างมันชอบก็วางปล่อยให้ว่างนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนให้ดับทุกเกิดยังไงเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่น
เกิดที่ใจก็ดับที่ใจนี่แหละการรู้ใจนั่นแหละดับได้ถ้าไม่รู้ใจไม่เห็นใจนะดับไม่ได้ต้องมารู้กายรู้ใจรู้กายรู้จิตมันจะรู้ความคิดแล้วมันจะเฉยได้มันจะเห็นทุกข์ได้เห็นทุกข์แล้วมันก็กลัวมันก็วางแล้วนั่นแหละผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมเพราะมันปล่อยวางไงพอเห็นทุกข์มันวางเลยก็มาเฉยเฉยไม่ทุกข์เราก็ต้องทำไปฝึกไปทำไปทำไปเรื่อยๆเดินมันต้องถึงที่ไม่ถึงมันไม่เดินนี่แหละเราต้องมาเดินเราภาวนานี่แหละเจริญภาวนาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนามีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราเดินในธรรมกำลังเดินไปพ้นทุกข์เดินไปดับทุกข์เดินไปให้พ้นทุกข์เดินให้ถึงความสุขให้ถึงมรรคผลให้ถึงพระนิพพานนี่แหละเดินนี้แหละดูกายดูจิตดูกายดูจิตดูลมหายใจดูกายดูจิตรู้ทันความคิดคิดอะไรก็รู้รู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็เฉยทำใจเฉยเฉยเฉยใจเฉยฝึกไว้เดี๋ยวก็เห็นเฉยเห็นเฉยเมื่อไรเห็นทุกข์เมื่อนั้นไม่เห็นเฉยก็ยังไม่เห็นทุกข์เราก็ดูไปเอาจิตมาไว้ที่กายเดี๋ยวก็เห็นทุกข์จนได้เห็นทุกข์แล้วก็เห็นธรรมเห็นธรรมนั่นแหละเป็นทางพ้นทุกข์อริยะบุคคลโสดาบันท่านก็เห็นเห็นทุกข์มาแหละก็เลยก็เห็นธรรมแล้วก็ไปพ้นทุกข์เกิดไม่เกินเจ็ดชาติอย่าประมาทเนาะพระอริยะบุคคลกรรมเป็นโอหสิกรรมแล้วทำกรรมให้เป็นโอหสิกรรมไม่งั้นเราจะไปเกิดที่ไหนจะไปเป็นอะไรไปเป็นเทวดาไปเป็นนางฟ้าไปเป็นพรหมก็ไม่พ้นนรกพรหมก็หมดอายุเทวดานางฟ้าหมดอายุทั้งนั้นตายแล้วก็ไปลงนรกมนุษย์เราก็เหมือนกันให้เราพยายามมีความเพียรมีสติรู้อยู่ตลอดเวลามีสติรู้อยู่เฉพาะหน้าเห็นกายที่นั่งอยู่รู้ลมหายใจลมหายใจมีลักษณะอย่างไรก็กำหนดรู้ดูลมหายใจลมหายใจร้อนลมหายใจเย็นลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดลมหายใจเข้าสั่นลมหายใจออกสั่นก็รู้ชัดในลมหายใจนั้นลมร้อนก็รู้ลมเย็นก็รู้ลมหยาบลมละเอียดก็รู้ดูลมตามความเป็นจริงจิตคิดไปไหนก็รู้ทันและมาไว้ที่ลมหายใจมาไว้ที่กายไว้ที่ลมหายใจภาวนาไปภาวนาไปเดี๋ยวก็สงบทำใจเย็นเย็นทำใจสบายสบายอย่าไปอึดอัดอย่าไปขัดเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางให้หมดตอนนี้เป็นเวลาที่เราเจริญสมาธิภาวนาที่เราสร้างบุญสร้างกุศลเป็นที่พึ่งของตนสะสมไว้เยอะๆนี่แหละกองบุญกองใหญ่มาสะสมไว้มาสะสมไว้เป็นบุญเป็นบารมีไปในภายภาคหน้าไม่สำเร็จชาตินี้ก็สำเร็จชาติต่อไปก็ได้ไม่เป็นไรแต่ปรารถนาไว้ตั้งใจไว้ก็อยากจะพ้นทุกข์ไม่อยากเกิดแล้วเกิดมามันเจ็บเหลือเกิน
เกิดมามันทุกข์เหลือเกินมันทุกข์จริงๆเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์ยังทุกข์ขนาดนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ทุกข์มากกว่ามนุษย์ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกโอ้ยิ่งทุกข์มากใหญ่สัตว์ทั้งหลายก็นี่แหละเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่แหละวัฏสงสารสุคติบ้างทุกขติบ้างส่วนมากจะอยู่ทุกขติคนมีบารมีมากก็อยู่สุคติมากทุกขติก็น้อยน้อยเข้าต้องสร้างบารมีไว้มากๆให้ทานเยอะๆบ่อยๆให้ทานจนติดเป็นนิสัยไม่ได้ให้แล้วไม่สบายใจรักษาศีลจนติดเป็นนิสัยพลาดพลั้งไปทำเขาตายก็เป็นทุกข์นั่นแหละจิตของเราเริ่มดีขึ้นแหละแต่ไปพลาดพลั้งโดยไม่ตั้งใจก็ยังเป็นทุกข์อีกศีลขาดละมั้งอย่างเงี้ยเราก็ดูความตั้งใจเจตนาหังกรรมมังวาตามิเจตนาเป็นตัวกรรมอยู่ที่เจตนานั่นแหละเป็นหลักนี่เราก็ตั้งใจเจตนาดีไว้ใครจะด่าใครจะว่าก็ไม่โกรธขอให้อภัยให้อภัยให้อภัยอโหสิกรรมอโหสิกรรมเนี่ยแล้วก็ขออภัยให้อภัยขออภัยอยู่อย่างนี้จิตใจของเราก็อ่อนน้อมถ่อมตนเรียกว่าเป็นคนดีคนดีเป็นอย่างนี้อ่อนน้อมถ่อมตนต้องตัดตัวตัดตนไม่มีสัตว์ไม่มีคนสัตว์ไม่เอาสัตว์มันน่ากลัวเหลือเกินมันไม่มีเมตตาแต่เราต้องภาวนาให้เกิดเมตตาจะได้พ้นจากสัตว์จะเป็นมนุษย์ก็อย่างดีมนุษย์ที่ดีก็มีมนุษย์ที่ไม่ดีก็มีตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์นรกเนี่ยตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพรหมนี่กลายเป็นมนุษย์นี่แหละตัวเป็นมนุษย์นี่แหละแต่ใจมันไม่เป็นมนุษย์มนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐมันมีจิตใจที่ประเสริฐถ้าไม่มีศีลก็ไม่ใช่มนุษย์หรอกทะเลาะกันบุ่นวายนั่นแหละเป็นคนยุ่งเราต้องเป็นมนุษย์อย่าไปเป็นคนเป็นคนแต่สมมุติเรียกว่าคนก็คนไปแต่เรามีศีลเนี่ยเป็นมนุษย์แล้วใจประเสริฐแล้วใจมีเมตตาแล้วใจไม่ฆ่าโอ้นี่แหละประเสริฐมากเลยตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพรหมก็สมาธินี่แหละจะทำให้ใจของเราเป็นพรหมได้พยายามมีสติรู้ไว้ถ้าอยากเป็นพรหมก็ทำไปทำไปสมาธินี่แหละเป็นพื้นฐานให้ไปถึงพระนิพพานให้ถึงอริยะบุคคลได้ต้องมีสมาธินะถ้าไม่มีสมาธิแล้วไม่ได้โสดาก็ไม่ได้สกทาคาอนาคาอรหันต์ไม่ได้ทางนั้นเลยเป็นอริยะไม่ได้เอาอะไรมาประเสริฐแล้วไม่มีสมาธิต้องมีสมาธิสิ่งที่ประเสริฐมันจะเกิดขึ้นในใจเราไม่เคยมีเมตตาก็มีเมตตา
เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจะเกิดขึ้นมาในจิตของคนที่ทำสมาธิจนเกิดสมาธิธรรมะไม่เคยมีในใจมันก็เกิดขึ้นมาได้ด้วยการทำใจให้สงบธรรมะก็เกิดขึ้นได้ไม่เคยกลัวบาปทำสมาธิแล้วโอ้กลัวเหลือเกินกลัวตกนรกเหลือเกินกลัวเหลือเกินกลัวจะตกนรกทำไปกลัวตกนรกทำไงล่ะทำไมเป็นพระอริยเจ้าก็ไม่พ้นนรกก็เราก็ต้องทำต้องเดินเจริญสติให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาทั้งสมถะและวิปัสสนาจะได้บรรลุเข้าถึงเป็นพระโสดานี่แหละกรรมเป็นอโหสิกรรมทำไปถึงก็จังไม่ถึงก็จังปล่อยวางเรื่อยๆไปเรื่อยๆกำหนดไปเรื่อยๆรู้กายรู้ลมหายใจรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้ทันความคิดรู้จิตรู้กายคิดอะไรก็รู้คิดอะไรก็เฉยคิดอะไรก็รู้คิดอะไรก็เฉยใจสบายใจเบาใจสบายใจเฉยทำไปแล้วใจจะเบาใจจะสบายใจจะว่างใจจะมีความสุขมีทุกข์น้อยแต่สุขมากทุกอะไรก็เห็นทุกอะไรก็เห็นแล้วก็เบื่อหน่ายมีแต่ใจอยากจะพ้นไปจากทุกเห็นทุกอยู่จิตมันจะเกิดเมตตาได้พอเห็นทุกข์มันเห็นธรรมแล้วสงสารตัวเองรู้ตัวเองก็เห็นคนอื่นก็เหมือนกับเราสัตว์ทั้งหลายก็ใจเหมือนกับเรานี่แหละมีทุกข์เหมือนกันเมตตาจะเกิดขึ้นมาจากการภาวนาที่เราเห็นทุกข์ในใจของเรานี่เองธรรมะเกิดขึ้นได้ภาวนาไว้อยู่ที่ใจของเรานี่แหละพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจทั้งหมดเลยกำหนดทำความรู้อยู่ที่ใจของเราให้เห็นพระให้ได้เห็นธรรมะก็เห็นพระนั่นแหละเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์คนเห็นทุกข์นั่นแหละจะเห็นพระพุทธเจ้าจะศรัทธาในพุทธเจ้าไม่เสื่อมคลายไม่สงสัยในพระพุทธไม่สงสัยในพระธรรมไม่สงสัยในพระสงฆ์เมื่อจิตของเราเห็นทุกข์แล้วก็จะปลงอยู่ตลอดไม่ปล่อยจิตในคิดปลงไว้ตลอดคิดปลงไปกับปลงดับคิดไปกับปลงดับก็เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับหน้าเบื่อเห็นแล้วก็น่าเบื่อมันเห็นแล้วมันเห็นมันเกิดเห็นมันดับอยู่อย่างนั้นดับแล้วมันทุกข์หรือว่าเกิดแล้วมันทุกข์เราพยายามทำไว้มีสติไว้มีสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัดลมหนักลมเบาก็รู้ลมหายใจตามความเป็นจริงลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจร้อนลมหายใจเย็นก็รู้ลมหายใจตามความเป็นจริงภาวนาไปภาวนาไปลมมันก็เปลี่ยนได้ลมเคยหายใจเข้ายาวมันก็เปลี่ยนเป็นหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกยาวก็เปลี่ยนเป็นหายใจออกสั้นมันก็เปลี่ยนแปลงไปลมเคยหยาบมันก็ละเอียดขึ้น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 ลมหยาบก็ละเอียดลมร้อนก็เริ่มเย็นนี่แหละภาวนาพอจิตสงบแล้วก็เริ่มเปลี่ยน
ลมหายใจก็เปลี่ยนใจของเราก็เปลี่ยนที่เคยฟุ้งซ่านก็เบิกบานเบาสบายที่คิดปรุงมันก็หยุดได้มันก็ปลงซะจิตคิดไปมันก็ปลงซะจิตคิดปรุงมันก็ปลงจิตก็จะโล่งเบาสบายเนี่ยภาวนาไปภาวนาไปจิตที่มันเปลี่ยนได้ลมหายใจก็เปลี่ยนได้ใจของเราก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนไปทางดีนะค่อยพัฒนาไปพัฒนาไปเรื่อยๆพอถึงแล้วรู้เองพอถึงอะไรก็รู้ถึงความสงบก็รู้ใจว่าอ๋อสงบมันเป็นอย่างนี้เองภาวนาไปไม่ต้องสงสัยอะไรถ้ามันมีอะไรก็เอาจิตมาไว้ในกายไปแต่เห็นอะไรก็อย่าเอาจิตออกไปอย่าไปดูแต่ตามไปดูจิตมันออกข้างนอกมันหลอกเราก็มาดูกายไว้จะได้เห็นจิตเอาจิตมาดูกายเนี่ยมันจะเห็นจิตได้ถ้าออกไปตามที่เราเห็นข้างนอกมันก็หลอกเราให้เห็นผิดได้มิจฉาทิฏฐิได้ให้เอาจิตมาดูกายเห็นอะไรก็ให้มาอยู่ที่กายนี้เสียงที่ได้ยินก็เหมือนกันจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสเนี่ยอะไรทั้งหมดนี่ให้จิตอยู่ในกายไว้ชอบก็เฉยชังก็เฉยชอบก็เฉยชังก็เฉยปล่อยวางไม่ชอบไม่ชังเฉยทำอยู่อย่างนี้ทำทำจนเป็นปกติทำจนใจเฉยใจเบาใจสบายถ้าเรามีสติอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเรียกว่าภาวนาก้าวหน้าก็เห็นกายเห็นจิตนี่แหละเห็นความคิดเห็นเกิดเห็นดับจะนี่นั่งก็จะไม่หลับแล้วหลับยากสงบมากหลับก็ยากจิตก็ตื่นอยู่ตลอดมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดมีสติรู้กายรู้ลมหายใจรู้กายรู้ลมหายใจใจก็เบาใจสบายพยายามอย่าปล่อยจิตให้คิดออกไปข้างนอกคิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดเป็นบุญก็รู้คิดเป็นบาปก็รู้ก็รู้มันทั้งนั้นแหละคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดแล้วชอบก็รู้คิดแล้วเฉยก็รู้ให้กำหนดรู้ดูชอบรู้ชังรู้เฉยรู้แล้วก็มาทำความรู้อยู่ที่ลมหายใจที่กายนี้รู้เท่านั้นไม่ต้องไปคิดอะไรมากคิดไปก็รู้ก็มาอยู่ที่ลมหายใจมาอยู่ที่กายของเรานี้ทำใจสบายสบายทำใจว่างว่างทำใจเฉยๆไม่กังวลไม่ห่วงใยไม่คิดถึงใครคิดถึงการถึงงานถึงบ้านถึงเรือนถึงเพื่อนถึงปู่คิดแล้วมันก็ยุ่งเราไม่คิดคิดแล้วมันก็ปุ้งซ่านเราไม่คิดทำจิตให้เบิกบานป่องใสอยู่ที่กายอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่กายอยู่ที่ลมหายใจเดี๋ยวจิตก็ค่อยๆเบาสบายเย็นใสจิตก็เริ่มสงบค่อยๆสงบไปก็ดูไปตั้งสติไว้สงบนิดหน่อยเดี๋ยวมันก็ออกข้างนอกอีกต้องคอยดูไว้ถ้ามันมีปีติก็มีสติรักษาไว้รักษาปีติไว้อายุอย่างนั้นไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป
จิตก็จะพัฒนาได้ปิติดับก็ไปสู่สุขทำให้เกิดความสุขสมาธิก็ก้าวหน้าก้าวหน้าด้วยสตินี้แหละปิติก็เกิดด้วยสตินี้แหละสุขก็เกิดด้วยสตินี้แหละเอกคตาจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยสติกำหนดไว้รู้ไว้สุขก็รู้สุขสุขก็รู้สุขติดแวบออกไปข้างนอกก็รู้รู้ปุ๊บละปั๊บรู้ปุ๊บละปั๊บนานๆจะออกไปทีก็รู้เนี่ยแล้วก็จะเจริญได้จะเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิได้แล้วก็ฝึกไปอย่างนี้ทำไปอย่างนี้แหละใหม่ๆมันยังไม่เกิดก็ไม่เป็นไรทำไปก็สะสมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเจริญมากขึ้นเดี๋ยวมันก็ถึงความสงบถึงปีติถึงสุขถึงเอกตาแล้วก็ภาวนาไปตอนนี้เป็นยังไงก็ไม่ต้องสนใจแล้วเราภาวนาอย่างเดียวสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าอย่าไปว่าสงบก็ภาวนาไม่สงบก็ภาวนาให้มันรู้ไปว่ามันจะไม่สงบคนอื่นสงบเราก็ต้องสงบคนอื่นก็ภาวนาเราก็ต้องภาวนาเขาภาวนาเขาจึงสงบเราภาวนาไม่สงบมันเป็นไปไม่ได้มันต้องสงบสิไม่สงบก็ดูอยู่ที่ใจนี่แหละตามใจสบายสบายไม่ต้องไปนึกถึงความสงบสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าตามใจว่างๆตามใจเฉยๆสบายสบายลมหายใจเข้าลมหายใจออกเขาไม่ต้องเกร็งไม่ต้องบังคับถ้ามันจะหลับก็ตั้งสติให้แก่ขึ้นอีกหน่อยนึงสติเราอ่อนไปมันก็จะหลับได้บางทีมันถึงคราวง่วงจริงๆก็จะหลับเอาจริงๆเราก็ต้องแก้ไขลืมตาขึ้นมาภาวนาก็ได้คือจะเดินก็ได้ยืนก็ได้ลืมตาภาวนาก็ได้เอาขนไก่ย้อนแย่หูเนี่ยก็ได้เนี่ยแก่ลืมตามองดูดาวอะไรอย่างนี้ได้หมดเอาน้ำล้างหน้านี่แหละเป็นวิธีแก้ทำไปทำใจสบายๆไม่ต้องห่วงใยอะไรทั้งนั้นอดีตก็ไม่เอามาคิดอนาคตไม่คำนึงถึงทำจิตเป็นหนึ่งสบายๆลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพุทธลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโทคือลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้รู้ลมตามความเป็นจริงลมหายใจร้อนลมหายใจเย็นลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดก็รู้ดูลมตามความเป็นจริงนั้นทำใจสบายๆไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใยใครทั้งนั้นทำจิตให้เป็นหนึ่งอยู่ที่กายทำเป็นกายเดียวจิตเดียวพอตอนนี้เราไม่ได้ทำอะไรแล้วเราทำสมาธิเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วคิดไปก็แค่นั้นไม่ต้องคิดถึงใครไม่ต้องคิดถึงอะไรทำใจว่างๆอยู่ที่กายของเราถ้ามันคิดมากก็ไปพิจารณากายพิจารณากายภายนอกติดพิจารณากายภายในกายภายในแต่มองไม่เห็นนึกเป็นมโนภาพไป
หัวใจเป็นลักษณะยังไงตับปอดนะก็ดูไปมีลำไส้มีกระเพาะใส่น้อยใส่ใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่อาหารที่ทานเข้าไปมันเป็นอะไรก็พิจารณาร่างกายของเราให้เห็นทั้งภายในเห็นทั้งภายนอกภาวนาไปภาวนาไปให้มันชำนาญให้มันเห็นกายของเราดูเมื่อไรก็เห็นชัดเมื่อนั้นนั่นแหละจึงจะใช้ได้มันจะเห็นเห็นกายชัดมันก็จะเห็นจิตชัดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆกำหนดไปดูไปเห็นไปใหม่ๆมันยังไม่ชัดแล้วมันยังไม่เห็นแล้วเรากำหนดไปอย่างนั้นแหละคอยทำไปอย่างนั้นแหละทำไปเรื่อยๆพอสงบเข้ามันก็เริ่มเห็นแหละค่อยๆเห็นไปแน่นขึ้นไปเรื่อยๆแน่นขึ้นไปเรื่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆนะตั้งเอาจิตไว้ที่กายจนจิตไม่ไปไหนอยู่ที่กายพอจิตไปก็รู้ไปคิดอะไรก็รู้นั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัตินั่นแหละเรียกว่าเจริญวิปัสสนาเห็นกายเห็นจิตเห็นกายเห็นจิตเห็นความคิดเห็นเกิดเห็นดับเห็นกายเห็นจิตเห็นความคิดเห็นเกิดเห็นดับให้เห็นอยู่อย่างนี้มีสติดูกายไว้นั่นแหละเป็นการเจริญวิปัสสนาล่ะมันก็เห็นจิตเกิดก็เห็นจิตดับไปก็เห็นเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนแล้วก็เดิมก็ดับเอาจิตไว้ที่กายนี่แหละมันจะเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตเห็นความคิดทุกอย่างจิตใครก็เหมือนกันนั่นแหละมีราคะมีโทสะมีโมหะเหมือนกันทุกคน ไม่ได้แตกต่างกันแตกต่างกันที่มีมากมีน้อยมีแล้วอายมีแล้วไม่อายแต่คนมีธรรมะเขาก็รู้จักอายจิตคิดจิตคิดไม่ดีก็ไม่เอาแล้วไม่คิดจิตไม่ดีก็อายคิดก็อายเนี่ยจิตเริ่มดีแหละภาวนาครับให้จิตมันอายให้มันอายให้มันเห็นจิตไม่เห็นจิตมันไม่อายต่อจิตเห็นจิตจิตดูกายนี่แหละเดี๋ยวมันก็เห็นจิตได้เห็นไปเห็นไปมันอายเห็นแล้วมันอายมันคิดไม่ดีใจไปเป็นเปรตใจเป็นสัตว์เดรัจฉานใจไปตกนรกมันดีที่ไหนเดี๋ยวก็กลัวแหละเดี๋ยวก็จะกลัวบาปกลัวนรกกลัวจะเป็นเปรตกลัวจะเป็นสัตว์เดรัจฉานโอ้น่ากลัวเหลือเกินไปเป็นช้างไปเป็นเสือไปเป็นราชสีห์ก็ผลัดกันกินเกิดมาเป็นช้างบ้างบางชาติก็เกิดมาเป็นเสือเป็นเสือสิงกระทิงแรดทั้งหลายมากินเสือมาเข้ามากินช้างกินงูกินควายกินเก้งกินกวางกินสัตว์ทั้งหลายโอ้เขาเป็นอยู่อย่างนั้นเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันน่ากลัวเหลือเกินเกิดนี่มันน่ากลัวมันเกิดไปทั่วไปหมดไม่จะมาเกิดแต่เป็นมนุษย์นะสัตว์เดรัจฉานอะไรแล้วก็ไปหมดเราก็กลัวให้ทำความรู้อยู่ที่จิตของเรานี่อยู่ที่กายของเรานี่อยู่ที่ลมหายใจของเรานี่เอาสติไว้ที่กายไว้ที่ลมหายใจไว้ที่กายนั่งอยู่เพื่อรู้ใจที่คิดแล้วก็ปล่อยวางจิตเฉยไว้เฉยไว้รู้ว่าเฉยรู้ว่ามาเฉยอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่กายของเรานี้จิตออกไปข้างนอกแล้วก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้
นะปฏิบัติไปปฏิบัติไปนะเข้านะเขาเขาจะเห็นโอ้จิตเนี่ยมันคิดตลอดเนาะมันคิดไปเรื่อยเลยห้ามก็ไม่ได้ก็ไม่ต้องห้ามมันก็ดูมันเอาจิตดูมันมีสติดูมันให้ดูมันรู้มันก็แล้วกันมันคิดดีก็รู้มันคิดไม่ดีก็รู้มันคิดน่ารักก็รู้มันคิดน่าเกลียดก็รู้รู้ติดเห็นติดรู้ติดเห็นติดรู้ทันความคิดเดี๋ยวมันก็อายจิตที่มันคิดไม่ดีที่มันคิดหยาบที่คิดเป็นบาปมันก็อายจิตแล้วก็เปลี่ยนละเห็นไหมจิตของเราเปลี่ยนได้จากการดูกายดูจิตดูกายดูจิตดูความคิดนี่แหละจะพัฒนาจิตของเราให้เจริญขึ้นท่านจึงว่าสติมัตโตสถาทัตถังภูมิสติย่อมเจริญถูกเมื่อนี่แหละมันเจริญอย่างนี้มันเจริญเพราะมันเห็นจิตสตินี่แหละให้มันเจริญอยู่ทุกเมื่อมีสติอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็รู้รู้กายของเรานี่แหละเดินอยู่ก็รู้ก็รู้กายของเรานี่แหละนอนอยู่ก็รู้ก็รู้กายของเราเหมือนกันรู้อยู่ที่กายนี่แหละอย่าไปรู้คนอื่นรู้ตัวเรารู้กายเรารู้จิตเราจะไปรู้คนอื่นรู้คนอื่นเป็นทุกข์รู้ตัวเรานี่แหละรู้ที่กายเรานี่แหละจะสงบสุขจะสงบจะเย็นจะเบาจะสบายทำอย่างพระอริยะเจ้าดูกายเราดูจิตเราสอนตัวเราสอนใจเรามันคิดไม่ดีก็สอนมันไม่ดีแล้วเป็นยังไงถ้ามันคิดดีก็คิดอย่างนี้ก็พอใจได้จะคิดไปก็เป็นทุกข์ก็ไม่คิดหยุดซะเอาจิตมารู้อยู่ที่กายมันคิดดีก็รู้มันมันคิดไม่ดีก็รู้มันจะทำยังไงล่ะมันต้องคิดมีจิตไม่คิดไม่ใช่คนแล้วมีจิตแล้วไม่คิดก็เป็นอริยะบุคคลหมดเลยเป็นพระอรหันต์หมดพระอรหันต์นี้ไม่คิดไม่จําเป็นเนาะไม่คิดเมื่อจะใช้จิตก็คิดได้แต่ว่าทําใจอย่างนั้นพยายามทําใจอย่างนั้นทําใจอย่างพระอริยะอย่างพระอรหันต์รู้ตัวรู้นี่แหละสําคัญไม่รู้นี่แหละเกิดแก่เจ็บตายเพราะความไม่รู้ตัวรู้นี่แหละจะทำให้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่แหละเรามาเจริญสตินี่แหละเรามาเจริญความรู้ทำให้มันเจริญขึ้นทำให้มากขึ้นอยู่กับกายย่อยคิดนึกปรุงแต่งไปอยากคิดเพลินพอเห็นติดคิดเพลินต้องตัดทันทีเลยเห็นปุ๊บตัดปั๊บหรือมันเผลอเพลินไปพอรู้ก็ตัดเลยนั่นแหละใช้ได้พยายามตัดจนเหมือนกับพริบตาพอเห็นปุ๊บตัดปั๊บดับปุ๊บเหมือนกับพริบตานั่นแหละพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนอย่างนี้ว่าเราให้มีสติไงสติไวมันจะเห็นได้มันจะรู้ทันสตินั่นแหละเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาพยายามมีสติอยู่ตลอดเวลาพอสมควรแล้วเนาะถ้าใครจะออกจากสมาธิก็ออกได้เนาะถ้าใครยังไม่ออกก็ทำเรื่อยไปถ้าสมาธิเกิดก็อย่าเพิ่งออกหรือสมาธิกำลังจะเกิดก็ยังไม่ต้องออกก็ทำต่อไปถ้าใครจะออกก็เอาจิตมาดูกาย
าดูกายที่นั่งอยู่พิจารณากายก่อน พิจารณากายภายนอกพิจารณากายภายในก็พิจารณาตั้งแต่ปลายผมจนถึงปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงปลายผมพิจารณาข้างในด้วยก็ได้พิจารณาข้างนอกแล้วก็พิจารณาข้างในตับไตไตพุงดูนำเลือดนำเลื้องอาหารเก่าอาหารใหม่ดีเสลด ดูพิจารณาไปกำหนดพิจารณาใส่เล็กใส่ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าก็พิจารณาดูใครๆก็เหมือนกันทั้งนั้นกินข้าวเหมือนกันมันก็ต้องถ่ายเหมือนกันกินน้ำเหมือนกันมันก็ต้องปัสสาวะเหมือนกันรูปร่างหน้าตาภายนอกแตกต่างกันแต่ภายในไม่แตกต่างกันหรอกเหมือนกันนั่นแหละคนสวยก็ภายในก็อย่างนี้แหละคนรวยก็ภายในก็อย่างนี้แหละคนจนก็เหมือนกันเราพิจารณาเราจะไม่แยกใครเลยนะเขานะเขาเราก็ปรงได้เราปรงได้จะได้ไม่ปรงตามเขาจะปรงว่าสวยเราปรงสิมันจะโล่งใจถ้าปรงแล้วยุ่งใจปรงเขาไว้ปรงเขาไปแล้วมันจะโล่งใจเบาสบายปรงดูภายในเสร็จแล้วก็เอามาอยู่ที่ใบหน้ามานึกถึงใบหน้าของเราลองสำรวจตรวจดูสินึกออกไหมนึกถึงใบหน้าตัวเองออกไหมหูอยู่ตรงไหนนึกดูหูสองข้างนึกถึงตาสองข้างนึกถึงคิ้วนึกถึงจมูกก็สองข้างหมดนึกถึงปากก็มีช่องเดียวนึกเห็นลูกค้างนึกเห็นโหนกแก้มทั้งสองข้างจะมาทำความรู้อยู่ที่ลมหายใจกำหนดที่ปลายจมูกนะมากำหนดรู้ดูลมหายใจมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาทำความรู้ที่มือขวาค่อยๆยกมือขวาช้าๆสบายๆไม่ต้องรีบมาคว่ำไหว้ที่หัวเข่าด้านขวาก็กำหนดทำความรู้ดูท่านั่งแล้วก็มาทำความรู้ที่มือซ้ายค่อยๆยกมือซ้ายไปวางที่หัวเข่าด้านซ้ายคว่ำมือลงกำหนดรู้ดูกายนั่งดูท่านั่งก็ทำความรู้ที่มือขวาค่อยๆ ยกมือขวามาที่หน้าอกมาพนมมือด้านเดียวไว้ก่อนแล้วก็ทำความรู้ดูท่านั่งก็มากำหนดความรู้ที่มือซ้ายค่อยๆ ยกมือซ้ายมาที่หน้าอกพนมมือไว้ ที่หน้าอกเหมือนดอกบัวตูมแล้วน้อมนึกระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีอุปการะคุณแล้วก็แผ่ส่วนบุญไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นทั้งคนที่รักทั้งคนที่ชังแผ่ออกไปเป็นอัปมัญญาเมตตา แผ่ออกไปไม่เลือกอินพรหมยมยักษ์ทั้งหมดแผ่ออกไปทั้งหมดเลย เทพาอารักษ์หรือคุ้มครองปกปักรักษาตัวเราก็ดีสถานที่ก็ดี พ่อแม่ญาติพี่น้องครูบาอาจารย์แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญกุศลให้ญาติเก่าญาติใหม่ญาติเก่าตั้งแต่เมื่อไรก็ให้ทั้งหมดญาติใหม่ก็คือปัจจุบันนี้ที่ยังอยู่นี้ญาติเก่าก็ที่ตายไปแล้ว
ี่ชาติร้อยล้านเท่าไรก็ตามให้หมดถือว่าเป็นญาติเก่าทั้งนั้นแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็ออกจากสมาธิภาวนาเป็นไงบ้างโยมไหวไหมดูไหวนะโยมนั่งกันได้ชั่วโมงสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้สงบมากได้มากสงบน้อยได้น้อยนะได้นะบุญได้ภาวนาทุกคำก็ได้ทุกคำนั่นแหละมีสติกำหนดเนี่ยต่อเนื่องกันเนี่ยโอ้ไม่ถึงนับไม่ท้วนเลยเนาะชั่วโมงเนี่ยไอ้ที่ออกก็นับไม่ท้วนเหมือนกันไหมติดส่งออกต้องเห็นนะโยมต้องเห็นภาวนาไปภาวนาไปจะเห็นบรรณาเข้าพอปิติเกิดก็เริ่มเห็นจิตชัดขึ้นแหละโอ้แต่กว่าจะรู้ได้นานเหมือนกันเอาจิตมาคุมปิติโอ้แล้วถึงเข้าใจโอ้พอมีปิติเดียวจิตหนึ่งออกไปนอกอีกจิตออกไปคิดนอกแต่รู้ไว สงบคุมถ้าไม่มีสติไว้เดี๋ยวปิติก็หมดเดี๋ยวก็ดับปิติหมดไม่เจริญพักใหญ่ถ้ามีสติดีสมาธิก็เลื่อนแหละเลื่อนเป็นสุขเปลี่ยนจากความอิ่มใจเป็นความสุขใจที่เข้าไปถึงความสุขมันก็ยังออกอยู่นะมันยังออกอยู่ต้องรักษาเราต้องมีสติบางทีถึงตอนนี้มันหลับได้นะบางทีนิวรณ์เข้าได้ยังไม่ถึงอัปปนาเป็นอย่างนั้นนานๆมันแวบออกไปแล้วก็ต้องตั้งสติต้องมีสติผมมีสตินะครับก็ถึงอัปปนาได้ทำแต่โยมเอ้ยสมาธิเนี่ยเป็นยอดบุญจริงๆเป็นยอดบุญจริงๆโยมมันเปลี่ยนแปลงเราได้เปลี่ยนแปลงเราได้พอมีสมาธิแล้วเดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าโอ้เราพัฒนาได้จริงๆบางคนปฏิบัติมานานแต่มันทำไมไม่พัฒนาช้าเหลือเกินสมาธิมันไม่ค่อยได้ไงบางคนก็ทำแต่สมาธิไม่เจริญวิปัสสนาเขาไม่เกิดปัญญาเขาสำคัญเหมือนกันนะต้องคู่กันไปนะแต่ว่าถ้าเราวิปัสสนาไม่ได้ฌานไม่เป็นไรขอให้สงบได้ฌานนี่หมายถึงเข้าได้ตลอดนะนั่นแหละเรียกว่าคนได้ฌานนั่นแหละถ้าตายเมื่อไรก็จะเป็นพรหมเมื่อนั้นแหละไม่ดับหรอกโยมสมาธินั้นมันดับถ้าทำได้ถ้าได้จริงๆแล้วไม่ดับฌานนั่นแหละมันไปดับเวทนาตอนจะตายมันดับได้เราก็ต้องทำโยม
เราก็ต้องทำเหมือนกันได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไม่ได้ฌานก็ได้สมาธิเอาไปเดินเอาไปเจริญสติเจริญวิปัสสนานี่แหละก็ได้มรรคได้ผลเหมือนกันได้มรรคผลเหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้มรรคผลแค่สมาธิหมายถึงทัศถ้าได้ถ้าได้นะมันเข้าเมื่อไรก็ได้เข้าคล่องออกคล่องเข้าเมื่อไรก็ได้ออกเมื่อไรก็ได้เข้าได้ออกได้มันจะชำนาญไม่ต้องภาวนาแล้วพอได้สมาธิได้ฌานแล้วเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เป็นอุปนิสัยเป็นบางคนแต่ละคนไม่เหมือนกันคนที่เขาฝึกมามากมีอุปนิสัยไปทางฌานก็ทำได้แต่บางคนนี่ฝึกมาจะเอาแต่เอามรรคผลไม่ได้เน้นเอาฌานมันจะเดินวิปัสสนาให้พ้นเกิดแก่เจ็บตายอย่างเดียวเอามรรคผลอย่างเดียวมันก็ได้ยากถ้าอยากได้ก็ต้องทำใหม่ต้องเร่งทำเอาอยู่ที่ความเพียรนี่แหละก็ทำนะเข้าเนี่ยตามต่อเนื่องกันต่อไปมันพอนั่งปุ๊บสงบเลยนั่งปุ๊บสงบเลยไม่ต้องภาวนามาเลยปิติมาแหละพอนั่งปุ๊บปิติเกิดแหละเข้าสมาธิได้แล้วก็ทำไปอย่าขี้เกียจตัวสำคัญก็คือตัวขี้เกียจนี่แหละให้ขยันนะโยมให้ขยันถ้าทำสมาธิได้เนี่ยมันจะไวมันจะคล่องมันจะถึงมรรคผลได้ไวพอทำสมาธิได้รักษาไว้พอเลิกนั่งก็ดูกายเอาจิตมารักษาไว้ที่กายเนี่ยสมาธิก็ยังอยู่มีสติสมาธิก็ยังอยู่ถ้าเผลอไปทำการทำงานไม่กำหนดไม่พอดับสมาธิดับแต่ถ้ากำหนดช้าๆไปเรื่อยๆปฏิบัติต้องไม่สนใจคนอื่นนะไม่สนใจคนอื่นแต่จะเดินไปเนี่ยไม่สนใจใครดูตัวเองไว้เห็นคนอื่นก็รู้แต่ไม่สนใจเห็นรู้แต่ไม่สนใจตัวเรานี่สำคัญให้มารู้ที่ตัวเราเนี่ยดูเดี๋ยวมันจะเห็นจิตไงดูตัวเราเนี่ยมีสติมันดีสมาธิก็ยังอยู่ก็จะเห็นจิตแวบออกไปก็รู้แล้วมันก็ละก็มาอยู่ที่กายอยู่สงบอยู่ที่กายเห็นเนี้ยเห็นเลยเดี๋ยวก็แวบออกไปก็มารู้อยู่ที่กายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆเดี๋ยวมันก็แวบออกไปก็มาอยู่ที่กายจิตตัวเนี้ยดีแหละเนี่ยบางทีกระทบอะไรแรงๆนี่โอ้โหใช้ได้เลยโยมกระทบปุ๊บดับปั๊บเฉยนั่นแหละโยมถึงแล้วมันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆโยมทำไปเถอะถ้าเข้าสมาธิได้อย่าทิ้งตัวนี้แหละ
ทำให้เกิดมรรคเกิดผล แล้วก็พยายามโอปนาริโกเห็นสัตว์ตายเห็นคนเจ็บคนป่วยคนเห็นอะไรที่มันดูหน้าสงสารหน้าทุเรศหน้าเวทนาเนี่ยแล้วก็น้อมเข้ามาที่เราเราก็เป็นอย่างนี้มามากมายแล้วเกิดแก่เจ็บตายมามากมายทุกวันนี้ก็เยอะเห็นที่เขาทุกข์ก็น้อมมาที่เราเปรียบเทียบกับตัวเราเราไม่กลัวเลยอยากจะทุกข์อย่างนี้อีกเลยไม่อยากพ้นทุกข์เลยมันจะอยากได้มรรคผลมันอยากจะพ้นทุกข์ขึ้นมามันจะไม่ขี้เกียจหรือที่เนี่ยกลัวเนี่ยโอปนาริโกมันได้อย่างนี้นะเขาเราโอปนาริโกเดี๋ยวโอปนาริโกจะมาเห็นนะเราทำความสงบอะไรเงี้ยใจสงบใจเบาใจสบายแล้วก็กำหนดทำความรู้ดูเราอยู่บางทีมันโอปนาริโกไม่ใช่เรื่องดีนะกระทบเรื่องไม่ดีแต่ใจเราดีกระทบปุ๊บดับเลยน้อมเข้ามาที่ตัวเราเนี่ยมันสลดสังเวชดับเนี่ยรักษาไว้ออกจากสมาธินี่รักษาไว้ทำจิตให้เฉยเบารู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้ความคิดดูอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะเกิดได้มันจะเกิดได้สมาธินี่วัดสำคัญมากไงโยมทำให้มากอยากได้มรรคผลอยากพ้นทุกข์ก็ต้องทำสมาธิสมาธินี่เป็นยอดบุญจริงๆมันจะเปลี่ยนแปลงของเราไม่มีธรรมะมันก็มีธรรมะให้เกิดธรรมะให้ไม่มีเมตตามันก็เกิดเมตตาได้แล้วมันเปลี่ยนเราได้อะไรอ่ะมันก็เปลี่ยนด้วยสมาธินี่แหละมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆนายจะไปทำอะไรใครได้ทำอะไรไม่ได้แล้วมีแต่สงสารเห็นคนทำไม่ดีทำไม่ดีกับเราก็สงสารทำไมล่ะเพราะว่าไอ้ทำไม่ดีนี่ไปไหนอ่ะตายแล้วก็ไปตกนรกโอ้โหน่าสงสารไปแล้วน่าสงสารนะคนทำไม่ดีนี่เนี่ยอยู่กับคนไม่ดีแต่เราก็ดีอ่ะดีไหมโยมก็เปรียบเทียบคนไม่ดีนี่น่าสงสารนะคนทำไม่ดีเนี่ยทำผิดเนี่ยเราต้องสงสารไม่ดีแล้วเกลียดใช่ไม่ได้ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นนั่นแหละว่าตัวเองได้เลยเราไม่ได้ปฏิบัตินี่อย่างนี้คนปฏิบัติไม่ใช่อย่างนี้เขาว่าเราสงสารเขาว่าเราไม่โกรธเขาว่าเราให้อภัยเขานั่นแหละถูกต้องอยู่กับคนไม่ดีก็ดีอยู่กับคนดียิ่งดีใหญ่จิตธรรมชาติของจิตมันต้องมีอย่างนี้ไปที่ไหนมันก็มีคนดีไปที่ไหนมันก็มีคนไม่ดีรู้จักคนดีไหมล่ะนี่รู้จักคนไม่ดีไหมล่ะผู้ปฏิบัติธรรมจะเห็นตัวเองเนี่ยมันรู้จักคนดีรู้จักคนไม่ดีเพราะมันเห็นตัวเราไงเราเคยทำมาอย่างเงี้ยเราเลิกทำมันแล้วตรงนี้แหละสำคัญนี่แหละดูตัวเองนี่แหละคนอื่นเหมือนกันมีจิตเหมือนกันแหละโลภก็มีเหมือนกันโกรธก็มีเหมือนกันหลงก็มีเหมือนกันโลภโกรธหลงมีเหมือนกันหมดเลยก็ต้องแก้ไขหมดเลยแก้นี่ปฏิบัติธรรม
โกรธก็ต้องแก้โลภก็ต้องแก้เริ่มสติให้เป็นมหาสตินะโยมนะให้เป็นมหาสติให้ได้ทำยังไงให้เป็นมหาสติล่ะทำบ่อยๆไงทำประจำนั่นแหละจะเป็นมหาสติได้พยายามมีสติไว้ตลอดไม่สำเร็จชาตินี้ไม่เป็นไรเกิดมาใหม่เดียวกับมีบุญไงเราทำไว้แล้วมันมีบุญจะได้เกิดมาพบพระพุทธเจ้าอีกนี่แหละทำและปรารถนาไว้อย่างนั้นทำเจริญสติไว้ทำไว้อยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์ไม่อยากเกิดแก่เจ็บตายตั้งใจไว้อย่างนั้นแล้วก็ทำไว้อย่างนั้นปรารถนาพบพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่พ้นทุกชาตินี้เป็นบารมีพวกเรานี่ทำกันมาเยอะแล้วเนี่ยไม่ทำมาเยอะไม่มานั่งได้อย่างนี้หรอกไม่มาฟังได้อย่างนี้หรอกใช่ไหมดูเราไม่ยังไม่ได้เข้าถึงธรรมะใหม่ๆเนี่ยไม่เป็นอย่างนี้นี่โอ้คนมันนั่งได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาบารมีเยอะแล้วโยมบารมีเวลาหมดแล้วนะโยมนะเดี๋ยวมีองค์อื่นเข้ามาอีกก็รับพรกันเนาะรับพรวางไว้ในก่อนนะเดี๋ยวเก็บตาตุเอาหยิบมาปั่นเวลาผ่านไปเนาะชีวิตเราอยู่ไม่นานแล้วผ่านไปเดี๋ยววันต้องเตือนเราอยู่ตลอดเวลานะโยมต้องเตือนเราต้องเตือนความตายบ่อยๆจะได้ไม่ประมาทความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตายนึกถึงความตายไว้จะได้ขยันทำไม่มีเออตรงก็ได้จ้ะตุมาใส่นะหนาวใส่เลยนิดไป สาธุจ้ะเนี่ยชีวิตมีกำไรได้มาวัดได้มาปฏิบัติเนี่ยทรัพย์อริยทรัพย์เอาอริยะไปเอาทรัพย์ภายในนี้แหละนี่เป็นอริยทรัพย์ที่เราจะเอาไปได้ทรัพย์ข้างนอกเหมาะไปไม่ได้
ร่างกายเราก็ไปไม่ได้จะเอากายมารักษาศีลมานั่งสมาธิภาวนาเนี่ยมันเป็นอริยทรัพย์มันเข้าไปอยู่ที่ใจนะโยมสาธุเลยโอ้สาธุจ้ะจ้ะยอกคอตัวเนี้ยเพื่อพยายามไม่กินยามมันจะเทือนตาแปะกุ้ยอ๋อที่เป็นแผงอ๋อจ้ะมีเวลาอีก5 นาทีเดี๋ยวรับพรกันเดี๋ยวพระมาเทศต่อจนหลอดลุ่งแล้วนะโยมนะสาธุสาธุจ้ะหลอดลุ่งแล้ววันนี้สู้เนาะอนุโมทนาโยมด้วยนะโยมอาบุญด้วยจ้ะมาดูกายไปติดมาดูกายนี่นะฮะเดินก็ได้ยืนก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ดูไว้ตลอดนั่นแหละนั่นแหละทำสติจนเป็นมหาสตินั่นแหละนะทำไปเถอะทำจนเป็นมหาสตินั่นแหละถึงเมื่อไรก็รู้เองหายสงสัยแหละใช้ได้แต่ยังสงสัยอยู่ยังใช้ไม่ได้นะเทศละพรกันเนาะขอแก้งไปข้างเลี้ยวซ้ายไม่ได้แล้วเอียงไปซ้ายไม่ได้ก็ได้แต่ขวา นั่นแหละมันไม่เที่ยงงี้เลยเนาะร่างกายยะถาวาริวาปุราปาริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดเช่นใดเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกาปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิติตังปัตติตังตุมังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วหิปเมวะสัมมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเปปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนารโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยขวัญยินดีภวตุสัพพมังคลังกอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาข้อเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ